ขอแสดงความยินดีน้องแองจี้เพลงขวัญคว้ามง Challenger Kiss Thailand คุณออมณัฐภัคคนันท์ทัศมณีรุ่งสิริผู้อำนวยการกองประกวด Challenger Kiss Thailand เปิดตัวเวทีประกวดความสามารถพิเศษเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อคัดเลือกทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามพร้อมคัดเลือกนักแสดงหนังสั้นเรื่องนางรำโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้หันมาฝึกฝนความสามารถทางด้านวัฒนธรรมไทยเพื่อมุ่งเน้นในการสืบสานวัฒนธรรมไทยและสานต่อความฝันเยาวชนไทยเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไปและขอแสดงความยินดีเด็กหญิงณัฐนันท์สุนทรสถาพรน้องแองจี้ชนะเลิศรุ่น 3-9 ปีและน้องเพลงขวัญขวัญข้าวคงศักดิ์รางวัลชนะเลิศรุ่น 10-17 ปีนะคะก็ปลื้มใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆพัฒนาขึ้นทุกปีเลยค่ะแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะทุกคนมากันแบบจัดเต็มนะคะและเต็มที่มากๆเชื่อว่ากรรมการนะคะปวดหัวมากๆเลยนะคะยิ่งแบบว่าเรื่องการแต่งหน้าทําผมหรือว่าองค์รวมทุกอย่างนะคะเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างลําบากใจนะคะแต่ก็ยังไงก็เดี๋ยวลองถามกรรมการดูนะคะว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้มันรู้สึกยากมั้ยคะก็บอกได้เลยว่ายากพอสมควรเพราะว่าแต่ละคนคือพี่เลี้ยงจัดเต็มมาแล้วก็ทำกันบ้านมาดีเพราะว่าทางคุณออมก็มีการบรีฟพี่เลี้ยงไปอย่างดีวันนี้ผลงานออกมาก็ค่อนข้างที่น่าจะไม่ค้านสายตาใครนะคะก็ดูหลายอย่างครับเพราะว่าในส่วนของไอก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับเวลาคะแนนมาก็จะต้องมาดีเบตดูกันอีกทีนึงว่ากันไว้ตามเนื้อผ้าจริงๆว่าผลคะแนนออกมาวันนี้ก็บอกได้เลยว่าก็ภูมิใจกับทุกๆคนด้วยแล้วกันค่ะที่มาในวันนี้ค่ะก็วันนี้นะครับรู้สึกดีใจกับน้องๆทุกคนที่ได้นะครับก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ภูมิใจนะครับที่น้องออมนะครับพาเวที Challenger Kids นะครับมาจัดที่ร้าน32คืนนะครับก็เด็กๆทุกคนที่มีความสามารถมากครับก็คือเหมือนเห็นมาตลอดนะครับเห็นการเจริญเติบโตมาตลอดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นตลอดในทุกๆปีครับก็ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้เรื่อยๆครับยากมากเลยครับผมกับพี่ป้องก็ปรึกษากันว่าจะเลือกใครดีนะเพราะว่าทุกคนเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งการเดินทั้งความสามารถเรียกได้ว่ายากมากๆแต่ว่าก็ตัดสินมาเป็นที่สุดแล้วครับก็คือหนักใจอยู่นะครับแต่ก็ต้องมีคนที่เราตัดสินใจแล้วก็คัดเลือกมาแล้วถือว่าเหมาะสมแล้วครับผมค่ะจริงๆก็เป็นรุ่นพี่น้องกับการประกวดก็วันนี้คือจะบอกว่าอายน้องๆมากเพราะว่าตอนที่เรายังแบบอายุเท่านี้เรายังไม่รู้จักการประกวดเลยค่ะก็จริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปประกวดเหมือนกันนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตอนเด็กตอนนั้นเราจะยังเก่งเหมือนน้องไหมอย่างเงี้ยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่แบบขยันตั้งใจแล้วก็แบบว่าอดทนเพราะว่าบิวรู้ว่าการใส่ส้นสูงกันนานแล้วมันแบบมันเหนื่อยมันทรมานมากแต่ว่าวันนี้คือน้องๆแบบไม่แสดงความเหนื่อยออกมาเลยแล้วก็ทำกันได้เต็มที่มากๆค่ะขอชื่นชมมากเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับน้องๆผู้เข้าประกวด Challenger Kids Thailand วันนี้ก็มีความพร้อมมากๆเลยแล้วทุกคนก็พกพาความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมกันสืบสานรักษาวัฒนธรรมประจำจังหวัดได้เป็นอย่างดีมากครับครับวันนี้นะครับน้องๆก็ทุกๆคนเลยนะครับก็ทำด้วยความเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนมีความสามารถเท่ากันเลยนะครับแล้วก็งานวันนี้ก็คือมีการตัดสินหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินบุคลิกภาพนะครับการแสดงความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับจนวันนี้นะท่านคณะกรรมการทุกๆคนก็หนักใจมากนะครับจนในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะมาในวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะร้านอาหารนะคะ3วัน2คืนนะคะที่เอื้ออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการดูแลที่ดีมากแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะผู้ปกครองพี่เลี้ยงทุกคนเลยนะคะที่เต็มที่กับงานนี้มากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากนะคะให้ทุกคนนะคะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมนะคะหนังภาพยนตร์สั้นเรื่องนางรำที่เราจะทำต่อจากที่เราประกวดกันเสร็จแล้วด้วยนะคะWe'll be right back.